5วันของเราอยู่กับตรงนี้ตลอดเลยไม่แกต้องเข้าใจว่าไอ้ระดับที่เป็นข่าวเนี่ยคือนางเอกระดับท็อปทั้งนั้นไงไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกามิวนิษฐามากีราศีมิ้นท์ชลิดาแล้วไปโยงกับเบลล่าราณีอีกมันเป็น5ตัวท็อปอะเสือ4ตัว5ตัวไม่สามารถอยู่ทั้งเดียวกันได้แต่4คนนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่เว้นเบลล่าทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอไม่ฉันอยากรู้จังเลยเบลล่าเขางานเยอะแต่พวกนี้เขายังเลือกรับงานอยู่ไงเธอเข้าใจไหมพวกนี้เขาก็จะมาเน้นแค่แบบยูทงยูทูบมิวเขาก็มีผัวมีลูกเขาก็ไปดูแลมาร์กี้ก็มีผัวมีลูกก็ไปดูแลงานวงการก็อาจจะแบบซาลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเบลล่าเพิ่งจะโสดไงพอเพิ่งจะโสดปุ๊บฉันก็จะลุยกับงานใช่โฟกัสกับงานแค่นั้นเองอ้าวแล้วมันก็ไม่จบเมสซิตอใหม่ก็ออกมาพูดแล้วว่ะล่าสุดมิวก็ออกมาพูดแล้วเพราะทุกคนคือตอนนี้ตั้งแต่นาง4คนนี้นางเอก4มอออกมาพูดเรื่องเมามอยว่าแบบโดนดาราท่านนึงกันซีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วชาวเน็ตฉันบอกแล้วชาวเน็ตไทยไม่แพ้กันในโลกสาระเก่งกว่าฉันอีกเธอแล้วไปขุดนี่เอาจริงนะคลิปนี้ไงเธอคลิปเหล่านี้นะฉันบอกเลยนะว่าเธอเป็น10ปีนะใช่ไม่นางก็คงเหมือนประมาณแบบเอาเรื่อง10ปีมาก็คงไม่มีใครรู้แล้วมั้งแต่นางลืมไปว่าแบบชาวเน็ตไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกชาวเน็ตก็เลยไปขุดจริงๆคือสิ่งที่พวกนางพูดกันอ่ะมันนางไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วมันไม่มันกระทบคนทั้งวงการแหละแต่ไม่รู้ว่าใครตอนนั้นแต่ชาวเน็ตนี่แหละก็ไปขุดภาพมาแล้วก็มีออร์แกไนเซอร์มายืนยันอีกว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรใดๆขึ้นทุกคนก็เลยว่าอ๋อสิ่งที่4คนเนี้ยพูดอ่ะต้องเป็นเบลล่าแน่ๆต้องเป็นmaybe นะอาจจะเป็นนะซึ่ง4คนนี้เขาไม่ได้ฟันธงเขาคาดแค่คาดเดาจากสถานการณ์จากสถานการณ์ในคลิปจากสถานการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ที่ก็เลยไปพาดพิงเบลล่าพอไปพาดพิงเบลล่าปุ๊บเหมือนประมาณแบบว่าฉันกำลังนินทาเบลล่าอยู่ไงต้องแบบเสียงผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆจะให้ฉันแบบขอโทษนะเบลล่าอย่างเงี้ยฉันก็เหมือนประมาณแบบก็โป๊มันก็จะโป๊ไงมันไม่ได้สิมันก็จะโป๊นั่นแหละแต่เมื่อวานพูดถึงมิวอยู่มิวก็ไม่พูดถึงเบลล่าถูกปะใช่ก็คือนี่ไงมันเลยกลายเป็นประเด็นโธ่เดี๋ยวเราไปฟังมิวก่อนเดี๋ยวไปฟังก่อนว่ามิวพูดว่าไงบ้างเมื่อวานไปเลยจ้าก็อาแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีปุ๊บอีกคนนึงหายไปงานต้องเริ่มแล้วฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าๆหน่อยบอกมีคนหายไปแล้วคิดดูดิเดินแบบเดินช้าๆก็ปรากฏตัวกันอีกทีก็คือบนเวทีแล้วที่แบบเห็นทุกคนอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั่นเองตัวเมลเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็ต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคำถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็ต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทำให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่าพอเราโอเคเราเข้าใจว่ามันก็คือความผิดของเราอะเราก็แค่เหมือนต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราว่าเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะเราก็ move on ไปเรื่องอื่นค่ะโดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้านางเศร้าเนาะตอนหล่อนไปสัมภาษณ์คือนางเครียดคือถ้าแอบมีกังวลด้วยมิวก็บอกว่าแบบมันก็กังวลเพราะตอนที่ข่าวมามันกลายเป็นข่าวใหญ่พอมันเป็นข่าวใหญ่เนี่ยคือก็โดนโจมตีกันไปหมดเลย4สาวอะ4สาวทุกคนโดนโจมตีไปหมดพอชาวเน็ตมันไปขุดไงชาวเน็ตอะเขาอยากรู้อยู่แล้วว่าแบบดาราคนไหนนะเป็นใครนะพอไปขุดมาปุ๊บพอเป็นเบลล่าปุ๊บเป็นแม่นายปุ๊บคือเบลล่าเขาหยุดท็อปแล้วไงพอไปกระทบคนของเขาเป็นกระทบซุปตาร์ของเขาปุ๊บ
มันก็จะเป็นเรื่องนิดนึงก็คือบารมี4คนนี้ก็เขาก็เลยเหมือนแบบอ่ะเบลล่ามาอันดับ1ละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนก็เขาก็เลยโดนไปเนี่ยพอมาเปรียบเทียบคลิปกับสิ่งที่ทั้ง4คนพูดมันเค้าเรียกว่าคราบเกี่ยวกันนิดนึงจังหวะคล้ายพอดีนี่ที่บอกว่าฉันก็เดินไปปาดหน้าไปอะไรไปยืนตรงกลางเลยอ่ะก็เป็นช็อตเพราะกลายเป็นอันนี้กลายเป็นใหม่โดนถล่มแทนนะถูกต้องจากคลิปเนี้ยกลายเป็นใหม่โดนถล่มแทนแต่ก็ไม่ไหวไงชาวเน็ตอีกแล้วออกมาขอโทษก็ยังไม่พอใจใช่ก็พูดว่าทำไมขอโทษแต่ไม่ได้ระบุเลยว่าต้องขอโทษเบลล่าก็อย่างที่ฉันบอกไงก็ตอนนินทามากูไม่ได้เอ่ยชื่อใช่อยู่เธอการนินทาคนน่ะเราก็ต้องแบบว่านี่เธอรู้ไหมว่านี่น้ำมันไม่ได้ไงมันจะบอกเธอฉันนินทาคนนี้อยู่นะไม่จะพูดว่า4คนนี้นินทามันไม่ได้เธอถ้านินทาก็คืออีกคนพวกเราจะไม่รู้การนินทาจะรู้แค่4คนแต่นี่คือไม่ได้นินทาเขาเรียกว่าเมาเอาเพื่อนมาเมาเออเอาเพื่อนในวงการมาเมาแล้วพอดีมันเป็นเบลล่าแค่นั้นเองแล้วในสิ่งที่ฉันคิดว่าที่เขาไม่ขอโทษเบลล่าจริงๆอ่ะชาวเน็ตแค่ต้องการอ่ะเอางี้ดีกว่าใหม่มิวต่อไปจะต้องเป็นมิ้นกับมาร์กี้เราบอกน้องๆว่าพูดมาเถอะการขอโทษเบลล่าก็คือมาร์กี้ขอโทษไปแล้วนี่บอกว่าไม่ใช่ใช่มาร์กี้พูดไปแล้วมาร์กี้พูดไปแล้วที่สิ่งที่ชาวเน็ตอยากจะให้ออกมาเหมือนประมาณแบบทำไมไม่ขอโทษเบลล่าก็คือนะตอนนี้คือในสิ่งที่คุณเอามาเมาส์มอยกันนะเบลล่าดันโดนทัดพิงด้วยแต่ในความรู้สึกของพวกนางก็คือเหมือนประมาณแบบก็ฉันไม่ได้เอ่ยไปถึงเบลล่าก็คือใช่เองคือความจริงแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่ว่าสี่สาวพูดถึงเนี่ยเป็นใครเพราะไม่ได้มีใครมาการันตีว่าฉันพูดถึงคนนี้นะฉันพูดถึงคนนี้นะแต่คลิปมันชัดนะหล่อนคลิปเมื่อกี้ชัดนะในสิ่งที่4คนนี้พูดอะมันชัดมากเลยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะเราก็แค่กลางๆเราอยู่กลางๆมันเป็นเนี่ยงานเนี่ยมิวก็ไปเบลล่าก็ไปใหม่ก็ไปมิ้นก็ไปเห็นไหมชัดเลยนะหล่อนไม่เอาดีกว่าเขาก็การันตีฟันธงแล้วแหละว่าก็จริงๆก็น่าจะเป็นเบลล่าแต่ว่านางก็อาจจะแค่เอามาเมามอยกันเหตุการณ์มันอาจจะขึ้นนี่อย่างนี้แต่ว่ามันจับต่อเชื่อมโยงกันไปจากชาวเน็ตว่าเฮ้ยมันใช่หรอมันจะเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้ไงถ้ามิ้นหรือมาร์กี้ออกงานมิ้นกับมาร์กี้ก็แค่เหมือนประมาณแบบว่าขอโทษนะที่ในสิ่งที่เราพูดแล้วทำให้คนเข้าใจว่าเป็นเบลล่าอันนี้ก็ยังดีคนพัดพิงไปคนพัดพิงไปถึงบุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งบุคคลที่สามก็คือเบลนั่นแหละแปลมาชาวเน็ตก็เหมือนฉันว่าแล้วเรื่องจริงว่าจะต้องนินทาเบลล่าเห็นไหมมาขอโทษแบบเนี่ยชาวเน็ตใจเย็นกับเขาก่อนใช่เขายังไม่ได้ใจเย็นเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาพูดถึงใครเราใจเย็นๆกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีสติด้วยเวลาจะพิมพ์อะไรเข้าไปในโซเชียลสั่งสอนชาวเน็ตแล้วนะชาวเน็ตด่ามาเลยค่ะด่ามาเลยค่ะด่าอินี่แทนมูแทนใหม่เลยค่ะชันแค่ฝากด่าอีเมือกแทนนางเอกมอมาทั้ง4ค่ะเธอเตือนฉันเตือนเฉยๆนะไม่ก็คือชาวเน็ตเหมือนประมาณแบบฉันเข้าใจฟิลชาวเน็ตนะอันนี้ฉันจะเข้าใจชาวเน็ตแล้วนะชาวเน็ตจะได้ไม่ต้องด่าเราคือฉันก็เข้าใจเหมือนประมาณแบบว่าเป็นนางเอกระดับอย่างมิวอย่างเงี้ยมิวนิถามันเขามีคนผิดหวังกับตัวมิวนิถาเยอะใช่เขาบอกว่ามิววางตัวมาภาพพจน์มาดีตลอดวางตัวมาดีตลอดทำดีเหมือนพูดง่ายว่าทำดีมาตลอดใช่แล้วดันแบบมาเมาส์ออกสื่อกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเสียไงนั่นแหละเขาชาวเน็ตอาจจะแค่ผิดหวังในบรรดา4คนนี้ด้วยแหละก็เข้าใจแหละแฟนคลับแต่ละกลุ่มเขาก็จะคาดหวังกับคนของตัวเองว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปไหมอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวมีอีกชาวเน็ตก็จะงงกันอีกว่าทำไมมิวเพิ่งออกมาขอโทษตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งออกอ้าวเพิ่งมีงานค่ะก็เมื่อวานคือเมื่อวานแต่มาร์กี้เห็นป่ะหล่อนเห็นมาร์กี้ป่ะโพสเลยถ้ามากระทบกระเทือนเบลล่าก็คือทุกคนมาร์กี้ก็จะโพสเลยว่าไม่เกี่ยวกับเบลล่านะคะนู่นนี่นั่นบลาบลาบลามิวเพิ่งอาจจะจับโทรศัพท์เอาง่ายๆก็คือเหมือนประมาณแบบว่าจะใช้พื้นที่ในการแบบอธิบายเป็นตัวหนังสือมันก็ดูไอ้นี่ไปแต่คนอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ลึกซึ้งถึงว่าเฮ้ยโมเมนต์ตอนนั้นฉันอยากจะพูดอย่างนี้นะฉันอยากจะแบบแสดงสีหน้าแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไงอาจจะอยากจะออกงานแต่ยังไม่มีใครจ้างพอมีคนจ้างปุ๊บก็อยากจะพูดได้เงินด้วยได้ขอโทษด้วยจบนะได้เงินด้วยขอโทษด้วยจบต่อไปก็คือเหมือนประมาณแบบเดี๋ยวฉันคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเจอกันก็ร่วมงานกันได้ปกติแหละเพราะว่าเบลเขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็ยังบอกว่าเมื่อวานมิวก็พูดว่ายังทำงานกับทุกคนได้ปกติที่เป็นข่าวด้วยทำงานได้ปกติไม่ได้เป็นหากับใครค่ะแล้วก็คือตรงนั้นมิวก็บอกขอเคลียร์เลยว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเ
โอเคก็ไม่น่าจะดึงใครแล้วเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเบลล่ากันหมดก็ไม่น่าจะดึงไม่น่าจะดึงคนอื่นมาพาดพิงแล้วอะเพราะว่าคลิปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็โอเคออกมาขอโทษอย่างน้อยก็ออกมาขอโทษถึงจะไม่ได้เอ่ยชื่อขอโทษเบลล่าลานีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต่อไปนี้ยังไงก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะร่วมงานกันได้แหละเพราะเบลไม่คิดอะไรอยู่แล้วเขาก็ต้องอยู่เหนือแบบอันนี้อยู่แล้วใช่เพราะเดี๋ยวเบลไปนอนแล้วเมือกเงียบไปก่อนนางเอกสีมอก็เป็นเรื่องของเขาละอ่ะเมือกเงียบ